สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ว่าจะมารีวิวแอปสำหรับตรวจลอตเตอรี่แอปนี้ที่จะรีวิวนะครับเป็นแอปที่สามารถตรวจแบบไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขก็คือใช้การสแกน QR Code ได้เลยบนลอตเตอรี่เนี่ยมันจะมี QR Code อยู่แล้วซึ่ง QR Code มันจะมีอยู่สองที่ก็คือด้านบนและด้านล่าง QR Code ที่จะบอกตัวเลขและบอกงวดก็คือตัวเล็กๆด้านบนนะครับเราจะสแกนตรงนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับแอปนี้ก็ใช้ง่ายๆไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเข้าไปที่ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเข้าไปที่ Play Store ชื่อแอปตรวจลอตเตอรี่ QR Code ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลน่าจะเป็นของ QR Mango ถ้าอ่านไม่ผิดนะครับโอเคอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็คือแอปตัวนี้นะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็คือเปิดขึ้นมาเลยความฉลาดของแอปนี้ก็คือจะดึงข้อมูลของลอตเตอรี่ในแต่ละงวดขึ้นมาโดยจะมาโชว์ตรงงวดปัจจุบันซึ่งก็คืองวดวันที่16พฤศจิกายน2563อันนี้ก็คือลอตเตอรี่ที่ซื้อมาในแต่ละงวดก็มีหลายใบเหมือนกันนะครับแล้วลองมาดูว่ามันตรวจแล้วเนี่ยผสมกันในหลายงวดเนี่ยคือแอปตัวนี้มันจะเก่งตรงที่ว่ามันจะรู้ว่าลอตเตอรี่แต่ละตัวเนี่ยมันคืองวดไหนสแกนไปปั๊บตรง QR code ตรงนี้ครับมันจะรู้เลยว่าอันนี้คืองวดไหนโอเคลองดูใบนี้ก่อนแล้วกันนี่เป็นลอตเตอรี่งวดก่อนเป็นงวดของวันที่1ตุลาคม2563นะครับลองดูตอนนี้หน้าจอแอปเนี่ยจะขึ้นงวดปัจจุบัน16พฤศจิกายนเราดูว่าพอสแกนแบบปุ๊บมันจะรู้หรือเปล่าว่านี่เป็นงวดไหนเราไปกดตรงที่สแกน QR code ข้างล่างนะครับเขียวๆโอเคสแกนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอากล้องเนี่ยไปจ่อตรงที่QR code ปึ๊บบอกมันจะรู้เลยว่านี่คืองวดวันที่1ตุลาคม2563ไม่ถูกรางวัลโอเคอันเนี้ยมันเก่งตรงนี้นะครับโอเคนี่ต่อไปเป็นงวด16พฤศจิกายนส่องไปที่เราต้องกดตรงสแกน QR code เหมือนเดิมเดี๋ยวเลื่อนไปที่ QR code โอเคไม่ถูกรางวัลเยอะเลยอ่ะมีไปหนึ่งกด QR code ก่อนเลื่อนไปตรงนี้มันจะมีเสียงเตือนด้วยไม่ถูกกลางวันอันนี้งวด1กันยาอันนี้ตรงนี้คือแอปตัวนี้จะเก่งเราไม่ต้องพิมพ์อันนี้เหมาะสำหรับแบบคนที่ซื้อหลายใบนะครับซื้อเยอะก็เก็บเยอะเหมือนอันนี้นะครับซื้อมาตั้งหลายใบไม่โดนเลยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละคนนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละคนอันนี้ก็ไม่ถูกโอเคกดตรง QR code เขียวคือถ้าไปสแกนด้านล่างเนี่ยมันจะไม่รู้จักตรงคำว่า80บาทนะครับต้องสแกนตรงด้านบนใกล้ๆกับตัวเลขปึ๊บก็มีเสียงเตือนขึ้นมา1ตุลาอันนี้มันจะตรวจมันจะรู้ว่าเป็นงวดไหนกด QR code อันนี้ก็16ตอนสแกนมันแล้วครับแต่ว่าตอบไม่ถูกนี่เศร้าอีกใบหนึ่งจริงๆอันนี้คือตรวจมาแล้วแหละครับไม่ถูกสักใบ16
สำหรับรางวัลที่หนึ่งกันยาแต่ก็คือว่ามันจะต้องต่อเน็ตอยู่นะครับตอนที่สแกนเนี่ยถ้าไม่ต่อเน็ตมันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้วิธีการดึงข้อมูลเข้ามาไม่ถูกแล้วอีก3 ใบไม่ถูกอีกเลข2 ใบจะวางอย่างนี้เลยก็ได้ครับโอเคไม่ถูกสักใบแล้วมาดูว่าจริงๆแอปมันตรวจได้จริงหรือเปล่าอย่างวันล่าสุดเนี่ยคือเลขตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวที่คือวันล่าสุดคือออก972661ตัวนี้เราสามารถตรวจโดยพิมพ์เองก็ได้นะครับลองทดสอบดู972661นี่ครับ972661อันนี้คือรางวัลที่หนึ่งแต่ตัวมาทั้งหมดไม่โดนสักตัวนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นแนะนำแอปสำหรับคนที่อาจจะซื้อหลายใบที่เกียรติพิมพ์สแกนปุ๊บหรือใบเดียวก็ได้ครับก็สแกนเอาโอเคครับอันนี้ก็มีแนะนำแอปดีๆนะครับแต่ว่าแอปทุกตัวมันอาจจะมีโฆษณาวิ่งอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่บางคนไม่ชอบแต่ตัวเองก็ได้แต่แอปนี้ก็คือง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็รีวิวแอปง่ายๆฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ